อนุรักษ์ธรรมชาตินะคะซึ่งเล่าโดยเด็กอนุบาลเด็กอนุบาล2ครับห้องใครนะห้องคุณครูถ่ายนะคะเริ่มได้ค่ะเบิร์นจะออกมาเลยก็ไม่เป็นการเสียเวลานะคะI'm
เด็กๆอนุบาล 2/1 นะคะโดยที่เนื้อเรื่องเนี่ยเด็กๆ เป็นคนแต่งกันขึ้นมาเองนะคะจากแรงบันดาลใจที่คุณครูต่ายพาไปชมชมอะไรนะลูกใครจำได้มั้ยคุณต่ายพาไปดูอะไรคะพัฒนาหอยพาไปพัฒนาหอยอีกแล้วหรคุณตายบอกไปที่พิพิธภัณฑ์หอยน้องปอบอกว่าไปบอกคุณแม่ว่าไปพิพิธภัณฑ์หอยคุณแม่มาถามคุณตายว่า50บาทพอหรอคะคุณตายเลยบอกว่าพิพิธภัณฑ์นะ50แต่ถ้าพิพิธภัณฑ์คนละ500